สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับกับกัปตันเมฆกับแพงเพชรนะครับวันนี้อยู่ที่ช่อง MM Cactus Channel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะาทุกท่านครับมาดูหน่อตอสามเหลี่ยมที่เพิ่งแตกมาใหม่นะครับจะเป็นหน่อเล็กๆนะครับแล้วตรงหน่อนั้นจะมีสายพันธุ์สายพันธุ์สัตว์ชนิดหนึ่งนะครับที่มาอยู่ตรงหน่อนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆพี่ๆลองทายเล่นๆว่า ไอสายพันธุ์สัตว์ชนิดนั้นนะครับจะเป็นชนิดอะไรที่มะเกาะตรงหน่อต่อสามเหลี่ยมเนาะที่กาลังแตกใหม่อย่างงี้แล้วเขามาเกาะเต็มหมดนะครับพีพีเพื่อนลองคอมเมนต์มานะครับคอมเมนต์พูดคุยกันมานะว่าเป็นตัวอะไรนะครับให้เวลาห้าวิาทีห้านสะี่สามสองหนึ่งหมดเวลานะครับเดี๋ยวเรามาเฉลยกันดีกว่าว่าไอตัวสายพันธุ์สัตว์ชนิดหนึ่งนะครับที่มา เกาะอยู so? like ่ตรงหน่อตอสามเหลี่ยมเนาะหน่ออ่อนนะครับว่าจะเป็นตัวอะไรนะครับแล้วจะมีผลอะไรไหมนะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับนี่เฉลยแล้วนะครับนั่นก็คือฝูงมดนะครับมดแดงนะครับเรียกว่ามดแดงหรือเปล่าเรียกหรือว่ามดคันนะอย่างเงี้เนี่ยตัวออกจะสีแดงนะครับสีแดงนะครับจะอยู่กันเป็นฝูงนะครับเป็นจํานวนมากครับชอบมาเกาะอยู่ตรงตอที่แตกใหม่ต้อนอ่อนนะครับนี่ ไม่แน่ใจนะว่ามดอะไรนะครับแต่ตัวเสียงแดงนะครับนี่ผมก็เรียกชื่อมดไม่ถูกนะครับตัวแดงๆอ่ะผมให้ดูใกล้ๆไม่รู้จะดูได้หรือเปล่านี่นะครับเนาะเพื่อนๆลองคอมเมนต์บอกมาว่ามดตัวนี้มดพวกนี้เป็นมดชื่ออะไรนะครับบางทีจะได้รู้กันนะครับผมก็ไม่รู้นะครับโอเคแล้วมันจะมีผลอะไรไหมนะครับเดี๋ยวต้องดูกันนะครับนี่เต็มเลยนะครับ เต็มเลยเดี๋ยวเราดูว่ามีแผลมีอะไรไหมนะฮะนี่นะครับจากที่สังเกตดูนะฮะไม่มีแผลนะครับไม่มีแผลเลยนะครับก็คือเขาไม่ได้มากัดกินอะไรนะครับไม่ได้มีแผลรอยมดกัดอะไรอย่างงี้นะครับไม่มีแหว่งไม่มีอะไรเลยนะครับลองดูอันอื่นด้วยนะครับไม่ใช่ว่าดูแค่อันเดียวแล้วจะสรุปได้นะครับอันนี้ก็มีเกาะนะครับแต่ว่าไม่มีกัดนะครับเดี๋ยวผมหานี่ นี่ก็มีเกาะอยู่นิดหน่อยนะฮะแต่ไม่ได้กัดอะไรนะครับแสดงว่าเขาไม่ได้มาทําให้ตอเรามีปัญหานะครับไม่ได้มาทําให้เราตอเรามีปัญหานะครับแต่ที่เขามาเราก็ยังไม่รู้ว่าวัตถุประสงค์คืออะไรนะครับแต่ที่รู้คือไม่มีผลต่อต่อนะครับไม่มีผลต่อต่อก็ปล่อยเขานะครับไม่ต้องไปทําอะไรมากนะครับหรือจะป้องกันก็ได้โรสตากันจีนะครับสตากันจีป้องกันมดเพี้ยได้นะครับ แต่ก็ไม่รู้จะช่วยได้หรือว่าผมก็เคยโรยแล้วมันกไ็ไม่เห็นจะไปยังไงนะบางทีมันก็อาจจะต้องโรยตอนปลูกหรือเปล่าอะไรอย่างนี้หรือว่าโรยยังไงนะครับบางทีโรยมันเขาก็ยังอยู่นะหรือว่าเป็นบางสายพันธุ์ที่กลัว starcunji อะไรอย่างนี้นะครับแต่จริงก็ไม่มีผลนะครับแต่ถ้าเป็นมดที่แบบอยู่ตามกระถางต้นไม้มดพวกนี้จะเป็นพาหะนะครับที่จะมุดเข้าไปกินเพีย้ยไปเอาเพี้ยออกมาแล้วก็ย้ายไปกระถางอื่นนะครับมดพวกนี้จะพาเพีย้ยขยายพันธุ์ไปเรื่อยนะครับ ก็จะเป็นอันตรายต่อไม้นะไม้พวกเพี้ยอะไรเยที่เป็นกระถางอะไรเงี้ยนะมดจะเป็นผาะหะนําเพี้ยได้นะครับเพี้ยจากตอนแรกมีกระถางนึงมดมุดเข้าไปในถังนั้นผากันออกมาไปกระถางที่สองที่สามลามไปหมดเลยครั้นี้นะครับสวยเลย <c oughs> นี่น่าจะมาดูดน้ําหวานหรือว่าไงมือ <c oughs> ก็ไม่ได้มีน้ําหวานนะ หรือว่าเขา,ากินอะไรก็ไม่ได้กัดอะไรเนาะหรือว่ามาจองที่จองอะไรนะครับนี่เราก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าไม่มีผลต่อตอสามเหลี่ยมนะครับไม่มีผลไม่มีลอยอะไรเลยนะครับผมก็กราฟบ,บ่อยก็เจอบ่อยมดมาตอมอย่างเนี้ะครับเหมือนแบบมาเฝ้ามาดูเฉยหรือเปล่านะครับหรือว่าเดินเที่ยวเล่นกันเฉยนะมดมาเดินเที่ยวเล่นเฉยนะไม่ได้มาทําอะไรนะ ดูเล่นนะมาเดินดูเต่ออะไรมันโผล่ขึ้นมาใหม่ๆแล้วเนี่ยอะไรนะครับเดินชมเดินอะไรนะ <c oughs> แปลกๆดีเนาะอ่ะเราก็ไม่รู้นะเพื่อนๆที่รู้ก็คอมเมนต์บอกมาหน่อยนะครับว่ามดเนี่ยมาทําอะไรกันนะครับแต่ที่รู้ไม่ได้มากัดไม่ได้มากินอะไรนะรไม่มีรอยอะไรเลยนะครับผมดูมาหลายต่อแล้วนะครับต่อผมเยอะมากนะครับก็ไม่ได้มีมดกินต่ออะไรนะครับนี <c> ่ <oughs> เดี๋ยวมาบอกกับตันมั่วแล้วมดมันกัดต่อนะดูยังไงนะ มดไม่ได้มากัดนะครับมดไม่ได้มากัดผมดูแล้วนะครับมดไม่ได้มากัดแต่ถ้าเป็นหอยทากอะไรอย่างนี้นะครับรับรองไม่เหลือนอนอย่างงี้นะครับกินเรียบต่อเราแข็งๆ่อ่อน,ออนกินหมดนะคระวังเลยนะครับพวกนี้นอนอย่างนี้แต่เพีย้ยอย่างเรื่องเพี้ยนี่ก็ไม่ได้มากินมาดูดน้ำหวานนะครับแต่อันนี้ไม่รู้มดมาดูดหรือเปล่า ไอ้เพีย้ยเพี้ยไม่ได้ดูดน้ำหวานดูดเขาเรียกน้ำเลี้ยงน้ำเลี้ยง,องบอ่บิดไม่รู้มดดูดน้ำเลี้ยงด้วยหรือเปล่าะนะเดี๋ยวดูดูก่อนไปดูว่าไอ้ตัวนี้ทําอะไรอยู่นะครับวิ่งเล่นอยู่นะครับวิ่งเล่นเนี่ยมีทักทายเพื่อนๆนะวิ่งไปทักทายโอ้ไปไหนมานะครับบอกข้าจะมาปีนเล่นดูตอลำเหลี่ยมอะไรอย่างนี้นะโอเคนะครับเนี่ยดูตรงนี้ตรงนี้เนี่ยเขาก็เดินไปเดินมาคนระับไม่ได้ว่าจะดูดอะไร หรือว่าเขาหาอะไรกันอยู่หาสมบัติหรือเปล่านะโอเควันนี้เราก็ไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่ได้ดูมดกันนะครับได้รู้ว่ามดมันก็ไม่ได้ทําอะไรตอทำเลี่องเรานะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ไปแล้วนะครับสวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบนะครับคลิปเราก็ได้สาระบ้างไม่ได้บ้างก็ขอไปด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย